5 4 3 2 1เกลของตัวนี้หรือยังครับทุกท่านเห็นป่ะนะในกล้องเห็นป่ะนี่ครับเมื่อคืนนะครับผมใครได้ดูบ้างเนี่ยผมไปอยู่ข้างบนนะทุกท่านตกมาตายนะเชื่อยังครับผมนะฮึบปั๊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 บฮึบชึบชึบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมพบกับข้าพเจ้าก็อดดราก้อนมังกรสู้ผีขาลุย 4G นะครับผมแตะผีกระจุยกระจายครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่นะ1สถานที่ที่ไม่ต้องอธิบายกันแล้วว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถูกไหมครับผมเห็นรูปร่างหน้าตาไดโนเสาร์แบบนี้นะครับเราอยู่ที่สวนสนุกใช่เราอยู่ที่ค่ายลูกเสือล้างนั่นเองนะครับผมที่มีเรื่องราวอาถรรพ์และก็เล่าสู่ต่อกันมามากมายไม่วายเว้นนะครับผมพร้อมกันหรือยังเฮ้อนั่งก่อนแบบนี้ยุงกัดตูดครับเมื่อคืนครับทุกท่านอันนี้วันเนี้ยผมโทรศัพท์นะครับผมคุยกับท่านอาเฮียเจ้าของสถานที่เรียบร้อยแล้วผมบอกว่าท่านครับทุกคนรู้ไหมครับเมื่อคืนผมเจอกลุ่มคนนะครับผมซึ่งประมาณกี่คนไม่รู้แต่ที่รู้ประมาณน่าจะ 4-5 คนนะครับผมเหมือนย่องๆเข้ามาเขาคงไม่รู้ว่าผมอยู่เพราะว่าเวลาที่ผมไลฟ์สดเนี่ยเสียงโอเคนะเสียงโอเคไหมครับเสียงโอเคกด2นะครับผมเพราะว่าเวลาที่ผมไลฟ์สดเนี่ยผมจะใช้ไฟไม่เยอะผมจะใช้ไฟน้อยๆนะครับผมซึ่งคนเหล่านั้นอาจจะไม่คิดไม่ถึงว่าผมจะเข้ามาในนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ได้ทำการวิ่งกวดไล่กันเกือบมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันแต่โชคดีที่รู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเรารู้จำนวนเขาเรารู้เขาแต่ว่าเขาไม่รู้เรานะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เปิดไฟผมปิดไฟนะครับแล้วผมตะโกนเสียงดังแล้วก็ทำการขับไล่เขาไปนะครับผมก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับอยู่ในความสงบภาพแตกมากเลยฮะภาพแตกนะครับโคตรแตกเลยครับละครับก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในความสงบแล้ววันนี้ผมคุยกับอาเฮียท่านเจ้าของสถานที่นะครับก็ซึ่งเหมือนพี่ชายที่แสนดีของผมก็คุยกับเขาเล่าให้เขาฟังหมดอาเฮียบอกว่าหรือว่าจะเป็นคนที่อยู่ในระแวกนี้แล้วตกใจคิดว่าใครเข้ามาทำอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เลยเข้ามาสำรวจแต่ผมก็เลยให้แง่มุมไปว่าอาเฮียครับผมว่าน่าจะไม่ใช่เคสนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาด้วยเจตนาที่ดีเขาคงไม่วิ่งหนีผมถูกไหมครับทุกคนนะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่ามองว่าน่าจะเข้ามาอะไรบางอย่างอาจจะเข้ามากินดื่มหรืออาจจะเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ก็หวังว่าวันนี้นะครับจะไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคสำหรับพวกเราทุกๆคนนะครับผมเพราะว่าวันนี้เป็นคืนสุดท้ายโอ้ไม่อยากพูดคำนี้เป็นลางคืนสุดท้ายเอ้ยไม่เอาเพราะวันนี้เป็นคืนสุดท้ายของเรานะครับผมที่เราจะอยู่ที่นี่นะครับผมที่ทางภาคอีสานแล้วเราก็จะได้เดินทางกลับไปทางภาคกลางนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมชอบที่นี่นะผมบอกกันเลยว่าผมชอบที่ภาคอีสานผมชอบพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่ภาคอีสานที่น่ารักทุกคนผมต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องภาคอีสานขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในทุกๆภูมิภาคทุกๆจังหวัดเลยครับแต่ว่าร่วม3กว่าอาทิตย์นะครับผมที่เรามาที่3กว่าอาทิตย์ที่ผมมาอยู่ที่นี่ผมได้รับการตอบรับอย่างดีมากฟีดแบคดีมากทุกๆคนที่เจอผมก็เฟรนลี่กับผมแล้วก็การตอบรับดีสุดๆจริงๆครับอาหารก็อร่อยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมกลับไปที่ภาคกลางใช่มั้ยทุกๆท่านเวลาในการไลฟ์สดของเราก็อาจจะต้องโดนบีบเพราะว่าที่ทางภาคกลางก็จะมีมาตรการเคอร์ฟิวอยู่ใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นแต่ว่าตรงนี้เราสามารถที่จะไหลยาวได้นะครับก็ถือว่าเป็นกำไรนะครับที่ผมจะมอบให้กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนนั่นเองนะครับผมไปเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่อ้าวยังเหรอไปลุยเดี๋ยวอินฟราเรดอยู่ไหนนะโอ้โหขอบใจมากน้องเจอุปกรณ์ RPG พร้อมนะอาก้า SKพร้อมเอ้าเชือกรองเท้าหลุดนี่ว่าแป๊บนึงนะครับทุกคนพร้อมมั้ยยิงไดโนเสาร์ก่อนฮะยิงกูก็โดนจับไปเลยนะมาเฮียบ้องกระโหลกกูก่อนเลยอาเฮียบอกตัดพี่ตัดน้องมึงกับกูอุปกรณ์ครบนะอาก้า HK นะระเบิดพีชีพคาร์บอมนะครบครับทุกคน Let's go ครับผมไปมาไดโนเสาร์ตัวใหญ่ปะตะกี้พี่บอกขามันยังไม่ถึงเนี่ยนี่ก็คือบรรยากาศนะครับผมนะวันนี้เราขยับพื้นที่เข้ามาหน่อยแต่ก่อนอื่นเลยขอเพลงมาสก่อนเลยดีกว่า
3 2 1ครั้งอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจครั้งอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจครั้งอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใจใช่โยตายแล้วครับทุกท่านเดี๋ยวส่งน้องเจก่อนนะออกตรงหน้าประตูเหล็กก่อนนะครับผมดูต้นทางนะเพราะว่าตรงบริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างสามารถเข้าได้นะครับผมลุยป่านิดนึงฮะเทสได้เทสได้เทสเทสเทสเปิดยังเทสก่อนเทสเทสเช็คโอเคภาพแตกเยอะมากนะครับมีคอมเมนต์บอกภาพตรงภาพแตกเยอะมากเลยครับผมปิดให้ดีนะนะเดี๋ยวหนูแฮมสเตอร์ออกขังอยู่ที่จิตขังอยู่ที่จิตใช่โย่เอาเพื่อนมีแถมโหหิ้วด้วยโอ้โหกลับมาสู่โหมดเดิมครับทุกท่านนะครับผมแป๊บนึงขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับผมไฟเฟยเช็คให้ดีนะครับวันนี้เราอาจจะต้องเดินลึกกันนิดนึงครับทุกคนโอเคได้แล้วขอขอบพระคุณนะครับ 11,000 ดวงดาวที่ส่งให้กันมาณขณะนี้นะครับผมขอบคุณครับวันนี้นะครับอาจจะมีปัญหาเยอะนิดนึงไม่รู้ว่า Facebook เป็นอะไรกับผมนะครับผมลุยป่ะเมื่อวานเกือบมีไฟเตอร์ครับจริงๆนะเมื่อวานถ้าเกิดว่าไม่ดงไม่หนีกันผมว่ายับอ่ะจริงๆระทึกเลยอ่ะครับโอ้โหรีบเดินดีกว่าทุกท่านเดี๋ยวย้ายสปีดออกนะครับผมนะอีช้อยเขาอาจจะเฝ้าอยู่ชั้น2นะครับตรงนี้เราไม่ยุ่งกันดีกว่าช้อยทางใครทางมันเด้อเดี๋ยวผีหลอกครับทุกคนไปต่อดีกว่าไปต่อดีกว่าบรรยากาศโคตรได้ครับทุกท่านวันนี้จะมีเดินไกลนิดนึงนะครับผมหุ้ยทุกๆคนครับตอนนี้เราเจอกับมาสแตงครับผมเอาแล้วนะครับผมมาสแตงมาแล้วนะครับวันนี้โคตรพีคโคตรพีคครับทุกท่านเราเจอกับฝูงมาสแตงครับผมลูกพ่อนำทางหน่อยไหมเดี๋ยวใครเข้ามานะลูกพ่อดีดกระโหลกแม่งให้หมดเลยนะนำทางพ่อหน่อยนะนำทางพ่อด้วยใครเข้ามาดีดกระโหลกมันเลยโอ้ว้าวเอาลูกสาวแล้วขวางพ่ออยู่อย่างนี้พ่อจะเดินยังไงล่ะลูกอุ๊ยทุกคนครับนี่เชื่อทางนี้หลอนว่ะอุ๊ยทางนี้หลอนใช้ได้เลยครับทุกท่านยังก็อยู่จุลสิทธิ์ปาร์คครับไปต่อนะครับผมไปต่อครับไปต่อครับผมขี่ม้าไปเลยพี่นั่นน่ะเด็ดนะเออทำไมกูโง่วะไม่ขี่ม้าไปเลยวะลูกสาวลูกสาวมาให้พ่อขี่หน่อยนะโอ้โคตรเลียวครับธรรมชาติสุดๆขี่ม้าไปเลยครับโคตรธรรมชาติเลยครับทุกคนธรรมชาติกว่านี้คงไม่มีแล้วนะครับผมเสียดายไม่มีอานนะเด้อนะไม่งั้นกูขี่ม้าไปแล้วเนี่ยคือวันนี้ท่านเจ้าของได้ปล่อยม้านะครับผมเพราะว่าท่านเจ้าของ
ปกติเนี่ยม้าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยซึ่งไกลมากไกลออกไปนะครับผมแต่วันนี้ท่านเจ้าของได้ปล่อยม้าอุ้ยเหยียบเกือบเหยียบหัวผมเลยใจเย็นลูกสาวโอ้โหหลบไม่ทันโดนเหยียบหัวเลยนะเนี่ยเพราะว่าท่านเจ้าของอยากให้ภาพสวยนะครับผมนะครับก็เลยปล่อยม้ามาให้เข้าชงเข้าฉากหน่อยนะครับผมเมื่อกี้เกือบโดนเหยียบหัวเลยครับทุกท่านไปต่อดีกว่าครับยายเนียงเดี๋ยวมาเล่นเป็นเพื่อนนะยายเนียงไม่ต้องเหงาเด้อบรรยากาศโคตรเฟี้ยวเลยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันก่อนนะครับผมโอ้โหเย็นเยือกขอบอกได้เลยว่าจุดนี้โคตรเย็นเยือกโอ้เจ้าพ่อไซย้อยเจ้าพ่อไซย้อยกดไลค์ให้หน่อยนะทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยเจ้าพ่อไปต่อครับทุกคนอันนี้พ่อไม่กลัวนะลูกนะไปแล้วนะลูกน่ารักมากเลยอ่ะขอซื้อต่อได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอซื้อต่อท่านเจ้าของนะครับว่าจะให้ไหมนะครับผมทุกคนครับอันนี้เฟี้ยวกว่าไม้ครับผมพังทำในที่สุดเราก็เจอกับโซลพอร์ตครับทุกท่านโซลพอร์ตที่ยังสร้างไม่เสร็จครับผมโอ้โหอลังการงานสร้างครับดูจากร่องรอยของบาดแผลแล้วนะครับผมตรงนี้น่าจะผ่านการต่อสู้นะครับผมกับเมกาโลดอนนะครับผมโดนกระชากไปนะครับจึงทำให้เกิดรอยแผลเวอะหวะนะครับผมยาแดงช่วยได้แบบนี้อุ้ยเจ๋งมากอุ้ยโคตรเฟี้ยวเลยครับทุกท่านบง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 ตัวใหญ่ป่าวะแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอเทียบสเกลก่อนครับขอเทียบสเกลนิดนึงครับทุกท่านเดี๋ยวลองมาดูสเกลจริงก่อนว่าของจริงตัวจะใหญ่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับทุกคนคอมเมนต์บอกภาพแตกเหรอครับผมคอมเมนต์บอกภาพแตกเหรอครับผมคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างครับทุกท่านทุกคนผมตัวแค่นี้เองครับใครก็ได้แคปรูปให้หน่อยนะครับผม3 2 1แชะตัวโคตรใหญ่เลยโคตรอลังการงานสร้างเราไปดูร่องรอยกันดีกว่าครับทุกท่านลูกพ่ออย่าดีดกระโหลกใส่พ่อนะวันนี้นะอึ๊บทุกคนครับนี่อะไรวะเนี่ยนี่น่าจะเป็นไข่มันนะครับผมน่าจะเป็นไข่มันครับทุกคนอุ๊ยนี่ถ้าจะผ่านความหลอนนะครับผมนี่ต้องผ่านเจ้าตัวคอยาวนี่ไปก่อนนะครับโซนนี้แม่งโคตรเฟี้ยวเลยครับทุกท่านโหมีกระโจมด้วยครับทุกคนจุดนี้มีกระโจมด้วยครับผมภาพแตกไร้ตัดนะครับโห
อุ้ยทุกคนครับอันนี้คือระบบภายในของเจ้าโซลาร์พอร์ตครับทุกท่านใครอยากให้ผมเข้าไปดูระบบภายในของเจ้าโซลาร์พอร์ตตัวนี้กดหนึ่งเลยนะครับผมหาดูยากนะครับนะไม่ใช่จะเห็นได้บ่อยๆนะครับผมกดหนึ่งได้เลยนะครับภาพแตกคอมเมนต์บอกว่าภาพแตกนะครับผมเอาแล้วนะครับทุกคนครับมีใครยืนอยู่ข้างหลังผมหรือเปล่าครับมีไหมครับไว้ใจใครไม่ได้ทั้งสิ้นเลยผมบอกให้เลยนะมืดๆในนี้นะครับผมไม่ไว้ใจใครทั้งสิ้นนะครับผมได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์นะค่ะเห็นไหมครับบอกนะผมไม่ไว้ใจใครแล้วนะคืนนี้นะครับผมมีคอมเมนต์บอกภาพแตกเยอะมากนะครับผมเฮ้ยแอร์ตอนนี้ว่า3 2 1ซ่าโอเคครับทุกคนขอบคุณครับเชี่ยข้างในน่ากลัวชิบหายข้างในแม่งน่ากลัวข้างนอกอีกครับทุกท่านเฮ้ยโคตรผีครับหูยโอ้โหวันนี้ Facebook แย่หนักมากครับทุกท่านหูยเมื่อกี้ทุกคนเลยไม่ได้เห็นภาพอันสวยงามเลยนะครับเพราะว่าไอ้ตรงคอมันครับทุกท่านที่เป็นโซลาร์พอร์ตคอยาวๆนะครับผมมันปีนขึ้นไปได้ครับแล้วออกทั้งปากครับผมแล้วเห็นทั้งหมดเลยแต่โชคไม่ดีเลยนะครับที่สัญญาณแม่งตัดครับทุกท่านแต่ไม่เป็นไรครับผมเราไปกันต่อครับผมลุยเสียงเหมือนมีคนเดินครับเชี่ยเอ้ยสุลุกุยฮันโตเจอกับน่าจะเป็นอะไรนะลานอเนกประสงค์หรือเปล่าครับนะคือตรงจุดนี้ต้องระวังงูเห่ากับงูจงอางนะครับผมนะครับเราอาจจะไม่เหงานะครับคอมเมนต์บอกค้างเยอะมากครับเราเจอกับครึ่งล่างของแม่ช้อยครับโอ้สถานที่แห่งนี้นะครับในครั้งอดีตเคยรุ่งเรืองแบบสุดๆนะครับผมมีรอยยิ้มมากมายที่เกี่ยวกับเด็กๆนะครับผมแต่แล้วอะไรๆก็เปลี่ยนไปด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับผมตายเลยว่ะค้างหมุนกระจายเลยครับทุกคนน่าจะถูกกับจังหวะนะครับผมด้วยอะไรบางอย่างนะครับผมใครแกล้งกูเปล่าวะเมื่อกี้ได้ยินเหมือนเสียงเดินด้วยครับทุกท่านไปต่อนะครับผมแล้วแม่งชอบค้างตรงที่มีอะไรเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะไม่เป็นไรไปต่อครับทุกคนมันขึ้นว่าถูกขัดจังหวะใช่ไหมครับอ
สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งครับผมโหดีดเข้าดีดออกสนุกกันเลยนะครับผมมันขึ้นว่าถูกขัดจังหวะใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผมนะครับ 4G เต็มเอี่ยมเลยครับทุกท่านถ้ามันขึ้นว่าถูกขัดจังหวะน่าจะเพราะอะไรบางอย่างนะครับผมใครพี่เลนแกล้งสแปมกูป่าวจนทำให้หมุนไปหมุนมานะครับเพราะว่าของผม 4G เต็มแน่นเอียดเลยครับทุกท่านนะครับผมโอ้ยล่ำเอ้ยจะแกล้งกูไปถึงไหนเอาอีกแล้วครับทุกท่านตลอดเลยนะครับผมเสียงอะไรอยู่นะข้างในวะเฮ้ยมีเสียงอะไรไม่รู้ทุกคนน่าจะมีใครบางอย่างนะครับผมน่าจะกำลังรวมหัวกันสแปมหรือยิงนู่นยิงนี่นะครับผมไอ้หลำเอ้ยมึงอย่าแกล้งกูเลยนะต่อให้ไลฟ์กูตัดก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องไปดูมึงไอ้หลำเอ้ยไปต่อดีกว่าแล้วเมื่อกี้ตอนเฟี้ยวๆด้วยนะครับผมอาคารเต็มไปหมดเลยครับทุกท่านสัญญาณผม 4G เต็มครับนะเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะสัญญาณผม 4G เต็มนะครับผมนะไม่ได้เป็นที่อินเทอร์เน็ตของผมนะครับผมใครโอ้อาคารบ้านเรือนเต็มเลยครับในป่ามีคนหรือเปล่าครับน่าจะเป็นมังกรโคโมโดนะครับผมไปต่อดีกว่าตอนนี้เริ่มโอเคนะครับผมหืมสกูถอยหลังโอ้โหแป๊บหนึ่งครับทุกคนตอนนี้เราเจอกับเดอะโบนครับทุกท่านเราเจอกับเจสันโบนนะครับผมโอ้โหสวยเลยเหมาะกับการเป็นไอเทมเลยนะครับโอ้ฟอสฟอรัสด้วยของจริงนะครับผมอันนี้คือของจริงเลยนะครับผมอันนี้ใหญ่สุดครับเหมาะมือละทีนี้ไอ้หลำไอ้หลำเอ๋ยผีวิญญาณสัมภเวสีเดี๋ยวมึงเจอไอเทมเวลหนึ่งกูเดี๋ยวก่อนตอนนี้ผมมีไอเทมแล้วครับทุกท่านกูได้ของเล่นแล้วหลั่นล้าครับทุกคนไอเทมเวล1ครับผมชิงเท่าที่ดูนะครับไม่ใช่กระดูกไดโนเสาร์นะครับผมเพราะว่ากระดูกไดโนเสาร์น่าจะใหญ่กว่านี้หรือมีสภาพที่เก่ากว่านี้นะครับผมอันนี้ไม่เก่าไม่ใหม่นะครับผมกระดูกยาวๆประมาณนี้ศอกกว่าน่าจะเป็นของนกกระจอกเทศนะครับผมนะดูสารคดีบ่อยนะครับผมเอาไปด้วยได้ป่ะเนี่ยเอาไปด้วยครับทุกคนเดี๋ยวมึงไอ้หลำมานะอุ๊ยวางไว้ดีกว่านะครับนะเราจะไม่แตะต้องนะครับผมตรงนี้ก็ดราก้อนจะไม่ยุ่งเดี๋ยวของเขาหายนะครับผมงานเข้ากูเลยมีตุ๊กแกลานอเนกประสงค์ตรงนี้มีเรื่องเล่ามากมายที่ทำให้ชวนขนหัวลุกถึงวิญญาณบางวิญญาณบางบอกเป็นหญิง
บางบอกเป็นผู้หญิงเฮ้ยบางบอกเป็นเด็กบางบอกเป็นผู้เฒ่าผู้แก่วิญญาณเหล่านั้นออกมาหลอกหลอนผู้คนด้วยการที่ขี้ไม่ล้างตูดไปแล้วพี่ชายขี้เสร็จยังพี่ชายขนขี้ใจลอยขนคอยใจจะขาดฮะห้ามเล่นโทรศัพท์ในห้องน้ำนะพี่ชายคนอื่นเขาก็ปวดเหมือนกันโอ้ใหม่ปิ้งเลยครับหืมฟ้าพาสเทลมาเลยหนาวอมาแป๊บหนึ่งแล้วครับทุกท่านเทสนาว่าไงตอนนี้พี่บ่าวครับมีผู้พิเศษเข้ามาแล้วครับผมผู้พิเศษมีผู้วิเศษด้วยนะเบื่อมากเลยเบื่อชิบหายเลยนะครับนะพวกผู้มีพลังวิเศษทั้งหลายทั้งแหล่นะครับนะรู้แจ้งรู้แม่งทุกสรรพสัตว์รู้ยันมดมีเมนนะครับน่าเบื่อมากนะครับความรู้ที่หาใน Google ทั้งนั้นเลยโอ้ผู้วิเศษทั้งหลายได้โปรดรับเข้าเป็นลูกศิษย์ด้วยเถิดรับรองก้อนดาก้อนจะไม่ทำให้เสียชื่อนะพูดจามีหลักการแม่งอย่างกระท่องโบชัวมาเลยนะครับผู้พิเศษสมัยนี้นะครับส่วนมากหาความรู้ใน Google นะครับผมนะเพราะฉะนั้นยุคข้าวยากหมากแพงนะครับผมไม่แปลกเลยที่จะมีผู้พิเศษเยอะนะครับนะหากินง่ายดีครับไปต่อครับผมผู้พิเศษรู้แจ้งอาจารย์ของเขาคือ Google รู้ยันมดมีเมนเอาแล้วเว้ยไปต่อครับทุกท่านอุ้ยโคตรเฟี้ยวเลยครับผมไล่บล็อกหมดนะครับนะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับผมไม่แปลกที่ผู้วิเศษจะเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับนะวิ่งกางเกงสวยมากเลยอะรีไวท์501ครับทุกคนรุ่นริมฟุตบาทด้วยครับหืมตัวนี้น่าจะโดนผมนะเดี๋ยวก่อนหลังจบไล่นะครับผมอาจจะขอเป็นที่ระลึกนิดนึงนะครับมันมีอีกหนึ่งโซนนะครับผมที่มีเรื่องสยองขวัญเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับผมต่อให้ผู้วิเศษชุดรังเอาไว้เหนี่ยวรังให้ตายคงได้แค่ตัวยิ่งห้ามเท่าไรยิ่งรู้ยิ่งเห็นยิ่งเห็นแก่ตัวว้าไปต่อครับทุกท่านไฟแค่นี้ทางได้เลยครับแต่รีไวท์501รุ่นลินฟุบาทเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเสร็จผมแน่นอนเจ้าพ่อไปทางไหนต่อบอกทางลูกด้วยเจ้าพ่อได้ยินไหมเจ้าพ่อเจ้าพ่ออย่าอยู่เฉยๆนะทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยนะเจ้าพ่อแป๊บหนึ่งเจ้าพ่อจะไม่ได้ยินเสียงผมผมอาจจะพูดเบาไปนะครับทุกท่านแป๊บหนึ่งนะครับผมฮึบเจ้าพ่ออยู่มาเป็นร้อยปีแล้วมีประโยชน์หน่อยนะเจ้าพ่อใครเข้ามามั่วกินเหล้าเมายาเลยเจ้าพ่อดูด้วยนะหลอกผีใส่แม่งเลยรู้ไหมเจ้าพ่อเจ้าพ่อบอกว่ากูไม่หลอกไอ้พวกนั้นหรอกกูจะหลอกมึงนี่แหละพูดไม่หยุดเลยอ่ะ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 
ไปต่อครับเฮ้ยแป๊บหนึ่งครับทุกคนผมเห็นอะไรสะท้อนแสงอยู่ตรงนั้นครับเหมือนเป็นขวดเหล้าขวดเบียร์ครับหรือว่ามีคนหรือเปล่าแต่วันนี้ผมคุยกับอาเฮียอาเฮียบอกว่าไม่มีใครนอนค้างนะครับผมเฮ้ยแป๊บหนึ่งครับผมเฮียแป๊บหนึ่งนะครับทุกท่านเทสบอลนะได้ยินครับนะไลน์หรือโทรถามอาเฮียท่านให้ผมหน่อยดิว่าคืนนี้มีใครที่แบบหรือว่ามีลูกน้องแกมาเฝ้าในนี้ไหมเดี๋ยวผมจะได้ทำตัวถูกแต่ถ้าเกิดไม่มีหรือใครมามั่วมาแดกเหล้าบอกว่าเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมจัดการเองนะอีกแล้วครับทุกคนมาเหมือนทรงเมื่อวานเลยเมื่อวานวิ่งหนีผมกับซันรั้วพังเลยเหี้ยมา 4-5 คนยังหนีกูอีกมันคงคิดว่าผมมีเป็น10นะครับเมื่อคืนนะครับจริงๆเพราะว่ามันคงคิดว่าไม่มีใครบ้ามาเดินคนเดียวแน่นอนครับนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกท่านพี่ชายมีคนอยู่หรือเปล่าครับสวัสดีครับแป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงครับผมจำได้ว่ารอบที่แล้วที่ผมมาไม่มีขวดเหล้าขวดเบียร์ตั้งอย่างนี้แน่นอนครับและอันนี้ก็ไม่รู้เสื้อใครด้วยใครอ่ะใครอ่ะอินฟราเรดโอ้โหทุกคนครับแป๊บหนึ่งวางอย่างดีเลยครับผมมีการซ่อนพานด้วยนะครับผมเอาละมึงเอ้ยอย่าถ้าใครมาสปาร์ตาเฮกันนะมึงแป๊บหนึ่งนะครับทุกท่านเพราะว่าในนี้นะครับผมอาเฮียจะไม่ได้ให้ช่างนอนในนี้นะครับผมเข้าใจตรงกันนะครับซึ่งตอนแรกๆเผินๆตอนแรกผมก็คิดว่าอาจจะเป็นช่างหรือคนงานหรือผู้เฝ้านะครับผมอาเฮียบอกไม่มีแป๊บนึงนะทุกท่านแป๊บนึงครับว่าไงนะพี่ปอครับพี่ปอว่าแบบนี้กูไม่ได้รูปแป้งกูทำได้อะไรได้กูจะทำอะไรก็ได้มาแป๊บนึงนะครับผมจากพี่ชายจะเปลี่ยนเป็นไอ้หลำแล้วนะครับเฮ้ยสะอาดเลยครับทุกท่านถ้าล็อกข้างนอกข้างในไม่มีคนนะครับนะแต่ก็อย่าเผลอไปอ
โอ้โหบรรยากาศดีดีครับทุกคนพร้อมกับไอเทมอีกหนึ่งอันนะครับผมเหมาะมากเลยนะครับทุกท่านลองดูนะถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งนะครับผมอยู่ในนี้นะครับผมและอยากจะปาเหี้ยอะไรลงมานะครับเช็คเช่นกับแบบนี้นะครับทุกคนนะครับผมเห็นไหมครับสาธิตให้ดูนะครับผมนี่นะครับ3 2 1แบบนี้อ้อเจอแล้วครับทุกท่านเชือกวิเศษของลาบานูนครับต่อให้เชือกวิเศษผูกเราเอาไว้เหนี่ยวรั้งให้ตายคงได้แค่ตัวตรงนี้นะครับผมมีความต่างเกิดขึ้นมากมายครับทุกคนมองได้สองมุมนะครับมุมแรกคือในช่วงอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมานะครับอาเฮียอาจจะให้คนมาทำความสะอาดนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่หนึ่งเหตุผลข้อที่สองนะครับผมอาจจะมีกลุ่มหรือใครหรือบางกลุ่มนะครับมองเห็นว่าตรงนี้เป็นที่ร้างนะครับจึงเลือกที่จะมาเหมือนสแตนบายเพื่อเตรียมการมีตติ้งอันนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ครับผมนะ นะครับต่อครับสองอย่างนี้นะครับผมมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับผมนะไม่มีใครรู้ดีเท่ากับอาเฮียนะครับเดี๋ยวตอนเช้าผมจะถามอาเฮียดูนะครับผมถ้าอาเฮียบอกว่าไม่ได้ให้ใครเข้ามานั่นแสดงว่าอาจจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มนะครับผมเคลียร์พื้นที่จุดนี้เพื่อที่จะเตรียมสังสรรค์หรือมีตติ้งอะไรนะครับเพราะว่าในนี้บอกได้เลยว่าเหมาะมากสำหรับการทำกิจกรรมอะไรบางอย่างนะครับผมในเวลาราตรีไปต่อครับนะกูจะตกบันไดหรือเปล่าวะเนี่ยแป๊บนึงนะทุกท่านอาคารร้างเยอะมากๆเลยครับผมยังมีอาคารร้างอีกประมาณ10กว่าจุดนะครับผมที่ผมยังไม่ได้เดินนะครับทุกท่านแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปแล้วกันนะครับผมโอ้วันนี้วันที่22ด้วยหมาหอนระงมเลยนะมีคนบอกว่าผู้หญิงเดินตามตายห่าแล้วมีผู้หญิงเดินตามผมด้วยแม่นะอย่างนี้ดีไหมครับทุกคนไปต่อนะครับไปต่อครับเฮ้ยเชี่ยเมื่อกี้ลืมดูตรงบังกะโลเลยว่าทุกคนครับเมื่อกี้ผมลืมดูตรงบังกะโลเลยครับผมเดี๋ยวค่อยย้อนออกมาดูก็ได้นะครับผมไปต่อครับสุลกุยฮันโตปาจาพี่สาวมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะเดี๋ยวแห่มาแล้วกูจับโคสไลน์เลยนะพี่สาวไปต่อ
บรรยากาศโคตรได้ครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะให้ทุกๆคนเห็นบรรยากาศนะครับผมแบบเต็มๆไปพร้อมกันนะครับสองหมื่นลูเมนไปเลยนะครับผมกับไฟฉายตัวนี้นะครับหูยมันคือป่าดีๆนี่เองครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบึงกันดีกว่านะครับบึงที่เขาว่ามีเรื่องผีเกิดขึ้นนะครับผมแล้ววิญญาณหลอกวิญญาณหลอนครับทุกคนโอ้โหจุดนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่น้องๆที่เคยมีประสบการณ์ในการเข้าค่ายนะครับผมได้เล่าให้ฟังครับทุกท่านแม่งโคตรได้เลยครับโอ้ยถ้าใหญ่ๆอย่างนี้คงไม่ได้มีเฮ้ย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 แป๊บหนึ่งครับทุกคนกูไปยังไงวะเนี่ยงูอาจจะเยอะนิดนึงนะครับทุกท่านเยอะโคตรเฟี้ยวหูยใหญ่สุดๆครับความกลัวคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองนะครับผมไปต่อครับทุกท่านเหมือนผมเจอกับอะไรตรงเตงตรงเตงครับทุกคนมันจะแห่มาเปล่าวะอย่าเพิ่งแห่นะลูกพ่อฮึบไปฮึบฮึบพี่ดาวครับตรงนี้พอถึงไหมครับถึงทุกคนครับเหมือนมีเชือกห้อยอะไรไม่รู้ครับทุกท่านตรงต้นไม้ต้นนี้ครับผมถูกทิ้งไว้นานแล้วนะครับอยากย่ายเต็มเลยไม่ได้เซตนะครับทุกคนเห็นไหมครับอยากย่ายจริงเชือกจริงนะครับผมเดี๋ยวใครบอกเซตกลัวเชือกยัดปากเลยนะไปต่อครับหูเฮ้ยสารีไม่คุยโอ้ยทุกคนครับเชี่ยบ้าจังบ้าจังครับทุกท่านไอ้เล็กล่าแป๊บนึงครับทุกคนแป๊บนึงนะครับผมวางกล้องไม่ได้น้าได้ยินวอเปล่ากูจะรวยแล้วนะทุกคนดูดิครับเฮียโชคดีชิบหายเลยครับผมเจอกับผู้ด่างต้นละล้าน7ครับทุกท่านโอ้โหวางอยู่ข้างๆกับเสาแม่ตะเคียนครับเอาละมึงเอ้ยลายสวยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเลิกแล้วขอขุดหน่อยนะโอ้ดงด่างครับทุกท่านโอ้โหเป็นดงเหี้ยกูรวยแล้วกูไปแล้วไปแล้วครับทุกคนไปแล้วไปแล้วสมองกูเนี่ยไปแล้วไปต่อดีกว่ากูว่าแล้วว่าต้องมีเอ้าทางไหนต่อวะไปต่อครับผมทางนี้เลยครับที่มีน้องคนหนึ่งส่งข้อความมาครับผมบอกว่าตอนที่เข้าค่ายนะครับผมรอบกองไฟแล้วก็เหมือนทำกิจกรรมนะครับผมแล้วเหมือนมีเงาโผล่ๆนะครับบริเวณป่าทางเดินใกล้กับบึงนะครับน่าจะเป็นบึงนี้นะครับผมหรือไม่แน่ใจนะครับที่มีเหตุการเสียชีวิตเกิดขึ้นแต่เราจะไม่พาดพิงนะครับและไม่พูดถึงนะครับผม
ขอให้น้องชายจากไปอย่างสงบนะครับโคตรป่าจ๋าเลยครับเฮียกูจะรวยแล้วกูจะรวยแล้วมีเย็นเจอจะนั่งอยู่บนต้นไม้นะทุกคนนะครับเฮ้ยสัตว์ไฟดับครับไม่เป็นไรต่อแบตน่าจะหมดนะครับผมทางแม่งโคตรได้เลยครับทางโคตรได้เลยครับทุกคนตั้งลำก่อนนะสองหมื่นลูเมนแบตหมดไปแล้วครับจุดนี้แหละครับทุกท่านนะครับผมที่มีเรื่องสะพรึงเกิดขึ้นมากมายนะครับผมนะแต่เราจะไม่พูดอะไรเยอะมากมายเหมือนกันนะครับหอคอยนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมโอ้เห็นไหมครับทุกคนนี่คือร่องรอยของหอคอยเก่านะครับปัจจุบันไม่เหลือซากแล้วนะครับผมที่ว่ามีเงาชอบมายืนอยู่ด้านบนครับสวัสดีครับตัวเหี้ยอะไรวะแป๊บนึงนะครับทุกคนอินฟราเรดพี่ชายอาจจะมีลิงมาโมเสสอยู่ด้านบนนะครับทุกท่านเชี่ยตัวอะไรวะผมจำไม่ได้นะครับว่าบึงไหนที่เป็นที่เกิดเหตุนะครับอาจจะเป็นอีกบึงนึงหรือว่าเพราะว่ามันมี2บึงเดี๋ยวผมพาไปดูทั้ง2บึงนะครับผมสวัสดีครับตัวเหี้ยอะไรก็ช่างแม่งนะครับผมตัวอะไรก็ช่างมันครับทุกคนเพราะมันไม่สำคัญสำหรับผมสำคัญที่ว่ามันกล้าตามมาหรือไม่อู้บันไดอยู่นี่เลยครับขึ้นไม่ได้แล้วนะครับผมจะทางโคตรได้เลยว่ะต้องกราบขอบพระคุณนะครับอาเฮียท่านเจ้าของสถานที่นะครับผมที่เอื้อเฟื้อนะครับเฮ้ยมีบันไดครับทุกท่านเอาแล้วไงอาจจะเป็นของช่างนะครับผมช่างมันนะครับไปต่อปิดอยู่ไฟไม่มาแล้วครับทุกคนทุกท่านรู้ไหมครับว่าตรงจุดนู้นนะครับผมนะที่ต้องเดินไปอีกประมาณเป็นกิโลนะครับผมมันมีจุดเฟี้ยวๆเยอะมากครับทุกคนแต่เนื่องจากว่าผมกลัวว่าสัญญาณมันจะไม่มีนะครับแต่เดี๋ยวลองดูนะครับผมนะ
อกับอะไรสะท้อนแสงครับแป๊บนึงนะเหมือนอะไรบางอย่างแววแววอยู่ด้านในครับทุกท่านอย่าบอกว่ามีอาคารอีกนะมีคนอยู่ไหมครับเหมือนมีโครงอะไรบางอย่างอยู่ครับทุกคนโอ้โหวิจิตรสวยงามมากครับผมโครงสร้างน็อกดาวน์ครับทุกท่านเราเจอกับโครงสร้างน็อกดาวน์ครับผมมีอาคารอื่นอีกหรือไม่ทางเดินเป็นร้อยสายนะครับทุกท่านทำให้เราได้เห็นถึงว่าสถานที่แห่งนี้นะครับผมเป็นอะไรที่โคตรเหมาะเลยครับสำหรับการเล่นซ่อนแอบครับทุกท่านใหญ่มากครับไปต่อดีกว่าครับทุกคนอะไรกองกองแกงแกงหลังโอ่งวะตรงนี้นะครับทุกท่านเศษกระเบื้องแตกตามพื้นเยอะนะครับถ้ามีคนแอบหรือคนเดินนะครับเดินยังไงก็ต้องได้ยินเสียงนะครับผมเหมือนมีเสียงเชี่ยอะไรไม่รู้ครับทุกท่านองค์3ใบ30ไปเลยบรรยากาศแม่งโคตรพาวิวเลยครับจะมีตัวเหี้ยอะไรบางอย่างนะครับทุกคนเฮ้ยอะไรวะต้นไม้เปล่าวะต้นไม้ครับทุกคนครับถ้าเราเดินต่อไปนะครับผมมันก็จะเป็นป่าแบบนี้นะครับผมพร้อมกับซากอาคารแล้วก็ซากปรักหักพังนะครับให้เราเห็นเรียงรายนะครับผมชวนน่ากลัวยิ่งนักแต่ขอบอกว่ายุงเยอะมากครับบินผ่านไปผ่านมานะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมไปยังอีกจุดนึงดีกว่านะครับในส่วนที่เป็นลักษณะคล้ายบังกะโลนะครับผมเพราะว่าตรงนี้ยังไปอีกนานเลยครับเดินยันเช้าก็ไม่หมดครับทุกท่าน
นะครับก็จะมีเดินไปสัก300-400เมตรนะครับจะมีอาคารนะครับแล้วก็วนไปเป็นจุดเป็นด่านๆนะครับผมใครวะมีคนหรือเปล่าครับใหญ่เลยครับทุกคนกำลังอ๋อแป๊บนึงนะครับผมข้อมูลที่ผมได้มานะครับคือจะมีสะพานไม้นะครับผมบริเวณทางตรงนี้กูเลยยังวะมันจะมีเหมือนสะพานไม้ครับแล้วก็ไปยังอีกหนึ่งอาคารนะครับผมที่เขาว่ามีแปลกๆเฟี้ยวๆนะครับไม่เจอสะพานครับยุบโหโคตรใหญ่เลยอ่ะเจอแล้วครับทุกคนหูยเดินได้ป่าววันเนี้ยเช็คก่อนนะครับวันนี้สัญญาณอย่างเหี้ยเลยครับทุกท่านอึ๊บถ้าตกลงไปแล้วมึงเอ้ยลิเกเลิกอีช้อยเก็บฉากเลยเนี่ยนี่ไงเห็นไหมครับทุกท่านบันไดพร้อมพังนะครับเอาวะโคตรทุ่มเทยังกับเล่นเซิร์ฟบอร์ดครับเหมือนแค่เอาไม้มาวางไว้เฉยๆนะครับทุกท่านกลางมากเด็กก็หักนะพอประมาณนะได้เลยครับโอ้ยหลังนี้แน่เลยทุกคนหลังนี้ครับสวัสดีครับมันไม่มีคนนะครับทุกท่านคนน่ะไม่มีนะแต่งูมีแน่ครับใครเอาบานแดงก่อนกด1นะครับผมใครเอาอีกบานนึงกด2ครับ1หรือ2ดีครับทุกท่านเชี่ยเสียงงูชิบหายเลยว่ะห้องน้ำนี่ว่ะอาจจะไม่ใช่ตรงนี้ครับทุกคนเฮ้ย
ข้อมูลมันไม่ได้เป็นห้องน้ำนะครับผมอาจจะเป็นอาจจะมาผิดครับทุกท่านแต่ว่ามันคือทุ่งนะครับเราออกก่อนดีกว่าครับโอ้ยข้อมูลบอกว่าเป็นเหมือนบ้านนะครับที่เก่าๆนะครับผมและน่ากลัวเป็นเรื่องเล่าของเหล่านักลูกเสือนะครับผมจะกูมาผิดหลังเปล่าวะอาจจะผิดหลังครับทุกท่านไปก่อนดีกว่านะครับโอ๊ยเชือกว่ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงทุกคนครับถ้าผมตรงไปตรงเนี้ยเยอะๆนะครับผมนะจากข้อมูลนะครับมันจะเป็นอะไรที่ทางโคตรน่ากลัวเลยนะครับอันนี้คือข้อมูลที่คุณอาบอกเพราะว่ามันเหมือนต้องข้ามคลองลำห้วยแข้งไปแล้วจะเจอกับบริเวณที่แบบคือภาพแม่งน่ากลัวมากแต่ว่าสัญญาณคงไปไม่ตรงนั้นไม่ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมอาจจะต้องเปลี่ยนพิกัดในการเดินนะครับผมนะอาจจะต้องเปลี่ยนครับชอบบรรยากาศป่าเปลี่ยวๆแบบนี้มั้งครับทุกคนนะนี่แหละครับนี่คือบรรยากาศมันครับทุกท่านนะบอกก่อนนะว่าผมก็ดราก้อนนะครับผมนะนะคือมีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าไอ้เหี้ยไม่เห็นมีผีเลยวะคือบอกก่อนว่าผมไม่ชอบทำผีนะครับทุกคนใครที่ติดตามผมมาจะเข้าใจดีนะขอร้องอย่ากดผมเลยนะครับนะทำไมกูต้องทำผีให้มึงดูด้วยวะไอ้เหี้ยมึงอยากเห็นผีมึงไปดูใน YouTube ไอ้สัตว์นะมีคลิปผีปลอมแม่งมึงดูยันนู่นน่ะลูกมึงแก่ก็ยังดูไม่หมดอ่ะคนเอามาลงเต็มไม่หมดเอายอดวงยอดวิวยอดไลค์อ่ะนะผมไม่ค่อยชอบทำผีนะครับทุกคนนะให้บรรยากาศเป็นตัวเล่าเรื่องดีกว่าครับนะให้ทางหลอนๆแบบนี้เป็นตัวเล่าเรื่องดีกว่าครับผมไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องผีสางนะครับผมแต่ผมให้ความสำคัญกับสถานที่ที่ทำให้เกิดเรื่องผีนะครับเพราะมันคือเรื่องจริงนะครับผมเช่นกับสถานที่แห่งนี้นะครับผมเคยมีอุบัติเหตุภาคชีวีนะครับเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาไม่จบไม่สิ้นนะครับจนผลสุดท้ายนะครับผมก็ต้องส่งผลกระทบนะครับกับท่านเจ้าของสถานที่นะครับผมและด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับรวมทั้งสถานการณ์โควิด-19 ด้วยนะครับจึงทำให้ค่ายล้างค่ายลูกเสือแห่งนี้นะครับต้องร้างนะครับผมแต่น่าจะอีกไม่นานครับทุกท่านเฮ้ยไฟดับอีกแล้วแป๊บนึงครับทุกคนนาชาร์จเต็มปะวะดวงสุดท้ายแล้วนะครับดวงสุดท้ายไม่สว่างเลยวะ3ดวงดับไปหมดเลยครับทุกท่านถ้าดวงนี้ดับคือไม่มีอะไรเหลือเลยนะครับผมไอ้สัตว์หลงเลย
ใหญ่จริงๆครับทุกคนนะครับวันนี้ผมอาจจะต้องเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดนะครับทุกท่านนะครับผมปกติแล้วสไตล์ของผมนะครับจะแวะเป็นจุดๆใช้เวลานานนะครับผมแต่วันนี้เน้นคลิปภาพรวมนะครับทุกคนนะครับผมปึ๊บโคตรใหญ่เลยครับใครที่จะอาสาอยู่กับผมจนจบไลฟ์บ้างครับทุกคนขอคอมเมนต์หน่อยนะครับผมไฟดวงสุดท้ายครับเยอะด้วยนะครับผมเก็บภาพรวมก่อนนะทุกท่านนะครับโอ้โหทุกคนแป๊บนึงนะมีนี่อีกหนึ่งอาคารนะครับผมมีนี่อีกหนึ่งอาคารมีตรงนี้อีกเยอะเลยครับบรรยากาศโคตรได้เลยครับมีนี่อีกครับทุกท่านหูยเขาบอกว่าโคตรใหญ่เลยครับมีนี่อีกมีตรงนี้อีกครับเป็น10ครับทุกคนมีนี่อีกครับมีนี่ครับเต็มเลยครับทุกท่านเห็นไหมครับทุกคนตรงนี้นะครับอาจจะไม่แปลกนะครับผมที่ถ้าหากว่าจะมีใครนะครับผมตั้งใจที่จะเข้ามาทำอะไรบางอย่างนะครับมันน่าจะเป็นไฟทางที่ใกล้ตาแต่ไกลตีนนะครับผมนะครับเป็นแสงสมมาตรคงที่นะครับผมน่าจะเป็นไฟทางนะครับผมทุกคนครับหลังแนวป่านี่นะครับผมมีลักษณะคล้ายห้องพักหรือบังกะโลเยอะมากเลยครับเดินไม่หมดครับทุกคนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าหนึ่งในนี้นะครับจะมีอะไรซุกซ่อนอยู่บ้างนะครับทุกท่านใหญ่มากเลยครับผมใหญ่มากนะครับวันนี้ผมอาจจะเก็บให้เห็นภาพรวมก่อนนะครับทุกคนโคตรอลังการเลยครับและโซนลึกนะครับที่ผมไม่ได้เดินเข้าไปนะครับที่ไกลๆตรงนั้นที่ต้องผ่านลำห้วยผ่านป่านะครับทุกท่านผมบอกเลยว่าใหญ่กว่าตรงนี้อีกครับใหญ่กว่าตรงนี้อีกโคตรอลังการและโคตรเฟี้ยวเลยครับผมนะใหญ่จริงครับทุกคน
ลึกเข้าไปก็ยังมีอีกนะครับสุดนู่นเลยครับผมสุดนู่นเลยครับซึ่งตรงนี้นะครับผมประมวลผลคร่าวๆนะครับทุกท่านบอกได้เลยว่าในสถานที่ปิดแบบนี้นะครับผมและจุดนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถ้าจะทำกิจกรรมในทางที่ไม่ดีถือว่าเหมาะนะครับแล้วก็ไม่สมควรที่จะบุกลุกเข้ามาในพื้นที่ของเจ้าของด้วยเพราะว่าสถานที่อย่างนี้นะครับผมมีกรรมสิทธิ์มีผู้ครอบครองโดยชอบธรรมนะครับผมนะก็ขอเป็นกำลังใจนะครับผมให้กับอาเฮียนะครับท่านเจ้าของสถานที่นะครับผมได้กลับมาฟื้นฟูอีกหนึ่งครั้งนะครับผมบอกตรงๆเลยว่าตื้นลึกหนาบางนะครับทุกท่านนะครับผมที่บางแง่มุมนะครับผมบางเกล็ดนะครับแล้วก็อะไรอีกหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นณจุดๆนี้ที่ผมมีประสบการณ์โดยตรงผมบอกตรงนะว่าผมมีประสบการณ์โดยตรงที่นี่3คืนถึงติดกันเพราะฉะนั้นนะครับผมเองนะครับผมไปค่ายลูกเสือร้างในประเทศไทยนะครับผมทั้งเหนือใต้ออกตกเป็น10ที่นะครับผมแต่ผมไม่เก็ตเลยสักที่ไม่มีฟิลเลยสักที่นะครับแต่ความรู้สึกของผมกลับชอบที่นี่นี่คือจากใจแบบไม่ได้อวยกันเองเลยนะครับทุกท่านเพราะว่าผมเองก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องมาอวยกันเองผมไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ความรู้สึกของผมถามผมนะผมการันตีว่าสถานที่แห่งนี้คือค่ายลูกเสือที่ผมชอบที่สุดในประเทศไทยเป็นค่ายลูกเสือล้างนะครับผมที่ผมชอบที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วผมก็ขอให้นะครับอะไรที่ไม่ดีนะครับที่เกิดขึ้นณจุดนี้นะครับแล้วก็เรื่องร้ายๆนะครับผมจงผ่านไปโดยดีนะครับผมและฟ้าหลังฝนมักสดใสเสมอนะครับผมเพราะว่าอนาคตนะครับผมสถานที่แห่งนี้นะครับจะกลายเป็นอะไรบางอย่างนะครับซึ่งตรงนี้ผมอาจจะยังไม่สามารถที่จะบอกได้เพราะว่าเป็นเหมือนโปรเจกต์ลับของทางอาเฮียนะครับผมก็ยังมีหลายอย่างนะทุกคนที่ผมไม่สามารถที่จะเล่าหรือไม่สามารถที่จะพูดได้เนื่องด้วยเหตุผลหลายๆอย่างผมตรงนี้ผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจผมนะครับผมนะแต่ผมให้ที่นี่คือที่หนึ่งในใจผมนะครับผมไม่ได้บอกว่าที่นี่มีผีนะทุกคนแต่ความรู้สึกผมภาพรวมและอะไรอีกหลายๆอย่างรวมทั้งเรื่องเบื้องหน้าและเบื้องหลังตื้นลึกหนาบางนะครับและอะไรต่อมีอะไรสตอรี่เยอะแยะมากมายเลยที่ผมไม่สามารถที่จะเล่าได้ผมให้ที่นี่ที่หนึ่งครับคือค่ายลูกเสือล้างที่ดีที่สุดนะครับที่เป็นค่ายลูกเสือล้างนะครับผมนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผมท่านอาเฮียนะครับที่เอื้อเฟื้อให้ผมได้เข้ามาเล่นที่นี่ถึง3คืนติดกันนะครับผมและถ้าหากว่าวันหน้าฟ้าใหม่ผมมีโอกาสนะครับผมจะกลับมาอีกครั้งนึงแล้วถ้าผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งผมอาจจะพูดอะไรได้มากขึ้นแล้วคุณจะบอกว่าพี่ก๊อตกูเชื่อแล้วว่าทำไมมึงถึงให้ที่นี่เป็นที่หนึ่งนะครับผมขอขอบพระคุณนะครับผมทุกๆกำลังใจนะครับที่รับชมกันอยู่จนจบนะครับผมด้วยหัวใจนะครับผมไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตของทุกๆท่านนะครับผมย่อมมีบวกและมีลบท่านใดที่มีเรื่องไม่ดีเข้ามาเยอะก็อย่าเพิ่งท้อนะครับผมท้อได้แต่อย่าถอยนะครับแล้วก็สู้ต่อไปครับทุกคนเพราะเราคือมนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะไม่เจอกับอุปสรรคนะครับผมขอให้ทุกๆท่านสู้นะครับผมต่อไปด้วยใจที่มุ่งแข็งและสักวันหนึ่งเราทุกๆท่านก็จะผ่านวิกฤตนะครับผมและผ่านอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงที่เข้ามาในชีวิตได้นะครับผมก็ดราก้อนนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยหัวใจนะครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับที่นี่มันมีอะไรยิ่งกว่าที่คุณคิดนะครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับ